สวัสดีครับน้องๆพี่ปั้นเองนะแล้วก่อนจะไปดูคลิปติวนะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆแล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปติวกันเลยสวัสดีครับมาพบกับพี่ปั้นคนเดิมนะครับวันนี้จะมาติวที่แพทย์1ในพาร์ทของคณิตศาสตร์เนาะหรือเรียกว่าคณิตพาร์ทชาวความถนัดแพทย์นั่นเองเป็นหัวข้อเรื่องร้อยละนะเปอร์เซ็นต์ที่เจอเยอะมากโอ้โหชีวิตประจำวันก็เจอแล้วยิ่งในข้อสอบปีล่าสุดปี66ที่ผ่านมาโอ้โหลูกศิษย์นี่บอกโหเจอเยอะมากเทียบเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็จะมาปูพื้นฐานเรื่องร้อยละกันเนาะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับมีการบ้านให้ลองทำด้วยมีวงเล็บเฉลยให้แล้วนะโอเคไหมก็อย่างร้อยละเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือการนำเสนอจำนวนสิ่งนั้นๆเนี่ยให้มองเป็น100ส่วนของสิ่งใดๆ100ส่วนเทียบแบบเฮ้ยอย่างเช่นแบบฉันหนักเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเธอนะเราจะให้เธอเป็นร้อยส่วนเราหาว่าฉันคือกี่ส่วนแบบนี้เนาะมักใช้ในการเทียบขนาดของปริมาณหนึ่งในรูปอย่างง่ายมักพบในชีวิตประจำวันเลยเช่นแบบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งการลดราคาสินค้าของเพิ่มขึ้นลดลงอะไรเงี้ยการเพิ่มขึ้นลดลงผู้ป่วยโควิดการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้โหราคาเปิดปิดเทียบกับราคาหุ้นเมื่อวานเช่นบอกเฮ้ยวันนี้ราคาหุ้นสูงขึ้นมา 6% เทียบกับเมื่อวานเพราะว่าสมมติเมื่อวาน101วันนี้106แต่พอเป็นตัวเลขจริงมันอาจจะไม่ใช่อย่างงี้มันจะเป็น200กับ212นี่ก็คือ100ละ6เหมือนกันนะโอเคไหมซึ่งจริงก็ทำได้หลายแบบเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูอย่างนี้ข้อแรกก่อนเลย100ละ40ของ80มีค่าเท่าไหร่เหมือนเขากำลังมองเลยรู้ป่ะเหมือนเขากำลังมองว่าเฮ้ย100ละ40ของ80เหมือน80เนี่ยเป็น100ส่วนนึกออกป่ะถ้า80เป็น100ส่วนเนี่ย100ละ40ของ80เป็นเท่าไหร่ไอ้ตัวนั้นน่ะถ้าเป็น100ละ40ของ80คือเท่าไหร่ถ้าเราคิดแบบที่เราคุ้นเคยตอนเด็กก็ง่ายๆเลยก็ของคือคูณเนาะก็เอา40ส่วน100คูณ80เข้าไปตัดโชเดเชโดตัด0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 นี่เนาะมันจะออกมาได้เท่ากับ32ก็นี่ได้แล้วมันคืออ๋อ100ละ40ของ80นั่นคือ32นั่นเองอื้อเรามองงี้ก็ได้นะ8 4 3 2 80เป็น80มันคือ4ใน10หรือ40ใน100อย่างงี้ก็ได้อันนี้คือวิธีแรกพี่ว่าคูณตรงๆนี่ก็คลาสสิกนะ100ละ40ของ80คือเท่าไหร่ก็40ส่วน100คูณไปเลยจะได้รู้ไปเลยว่าได้เท่าไหร่ถูกมั้ยอย่างข้อนี้ก็ไปลองทำเองดู 150% ก็คือ150ส่วน100คูณ60เท่าไหร่อ่ะได้ตามนี้ว่าไปหรืออีกวิธีนึงเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะเรามองว่ามันเป็นส่วน100เนาะ40ส่วน100ก็คือ 40% เท่ากับเรากำลังหาว่า100ละ40ของ80คืออะไรเราก็คือติดไว้ก่อนตัวนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรติดเป็น x ก่อนแล้วก็ส่วน80มันก็คือ40ใน100อะไรไม่รู้ใน80อย่างเงี้ยเราก็เทียบกันอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ย้ายข้างเอาคือเหมือนเรามองว่าเฮ้ยเรากำลังหาสัดส่วนของ 40% กับ 100%แล้วก็เทียบกับอะไรไม่รู้กับ80เหมือนเรามอง80เนี่ยเป็น100ส่วนแล้วอะไรไม่รู้ตัวนี้คือ100ละ40ที่กำลังจะตามหาก็ย้ายข้างค่าเท่ากันเลยลูกก็40ส่วน100คูณ80ออกมาก็ x ได้32เหมือนกันอ่ะคิดให้เลย32เหมือนกันใช้วิธีนี้ก็ได้อันนี้พี่พบว่าบางคนถ้าเกิดพื้นฐานไม่ค่อยดีใช้แบบเนี้ยเทียบก็โอเคนะเป็นการแบบจับหลักในครั้งแรกแบบอุ๊ยมันยังงงๆใช้เพราะพื้นฐานไม่ค่อยดีไม่ถูกสิเค้าเรียกว่าอะไรตอนเด็กๆอาจจะแบบงงเรื่องร้อยละมาก่อนเนี่ยลองจับหลักด้วยแบบนี้ดูพี่ว่าทำได้นะต่อมา21เป็นร้อยละเท่าไหร่ของ60ถ้าเกิดวิธีแรกที่เขาคุ้นเคยกันหูอยากหามันเป็นร้อยละเท่าไหร่อ่ะของ60เหมือนเรากำลังมองว่า60ตัวนี้เป็น 100% แล้วตัวนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์โอเคปะเหมือน60เป็น 100% แล้วนี่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ใช้วิธีไงรู้ปะถ้าคลาสสิกก็คือจับ21ส่วน60เทียบตรงนี้เลยแล้วก็คูณ100เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วซึ่งเลขมาเท่าไหร่วะโอ้โหเลขก็จะไม่สวยนักแต่ก็ไม่น่าเกลียดหรอกนะก็210ส่วน6 6 38ทด3 6 5 30ร้อยละ35นี่อย่างนี้ก็ได้ก็ได้แล้วอ๋อ21เป็นร้อยละ35ของ60ก็คือคิดเป็น 35% เวลาจิ้มคือเลขก็สามารถจิ้มแบบนี้ได้เลยนะก็21ส่วน60มันจะออกมาเป็น 0.35 เว้ยถ้าเกิดจิ้มเฉยๆนะ21ส่วน60อะได้ 0.35 ก็ถ้าอยากหาเปอร์เซ็นต์ให้คูณ100เพราะมันจะได้เป็นเต็ม100ไงอย่างนี้มันเต็ม1อยู่เนาะโอเคมั้ยคูณ100เข้าไปก็เป็นเต็ม100โอ้ไม่ยากนี่หว่าถูกไหมหรือใช้วิธีแบบที่เมื่อกี้พี่บอกเฮ้ยมันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะร้อยละเท่าไหร่ของ60ก็คือ21ส่วน60เท่ากับอะไรไม่รู้ส่วน100คืออันเนี้ยเรามองเป็น 100% 60คือเหมือน 100% คือตัวเต็มแล้วถามว่า21เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือติดเป็น x ไว้ก่อนแล้วก็ย้ายข้างก็คือย้าย100ไปคูณป่ะค่าเท่ากันเลย21ส่วน60คูณ100เท่ากับ x ก็ได้ x เท่ากับ35เช่นเดิมอันเนี้ยไปลองทำดูคิดเป็นร้อยละเนาะอาจจะบางคนบอกโหพี่ปั้นคล่องอยู่แล้วเทียบไม่เห็นยากเลยเอาจริงบางคนกับบางคนมันมืนเหมือนกันนะถูกไหมเวลาเทียบเป็น 100% ก็อยากหาอะไรมองแบบนี้ก็ได้พอมันเป็นสูตรเนาะเหมือนหาอะไรไม่รู้แล้วก็ส่วนด้วยตัวเต็มๆของมันเนาะ
แล้วคูณด้วย100โอเคไหมแค่นั้นเองตัวเต็มก็คือตัวที่มันถูกมองตัวที่ถูกเทียบอะเออถูกเทียบเป็น 100% แค่นั้นเองเช่นฉันมีอายุเป็นร้อยแล้วเท่าไหร่ของพ่อเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพ่อพ่อจ๋าถ้าไปอยู่ข้างล่างอายุฉันอยู่ข้างบนคูณร้อยรู้เลยโอเคไหมพี่ปั้นหล่อเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของณเดชความหล่อพี่ปั้นตั้งหารความหล่อณเดชคูณร้อยรู้เลยว่าพี่ปั้นหล่อกี่เปอร์เซ็นต์โอเคปะพอได้ไหมอ่ะต่อมาข้อ3คราวนี้เป็นการเทียบเปอร์เซ็นต์แบบใหม่ว่าคืออย่างอันแรกเนี่ยเป็นการหาว่าเฮ้ยร้อยละเท่านี้ของตัวนั้นคือเท่าไหร่และนี้เป็นการหาว่าตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ซึ่งกันและกันแต่คราวนี้เป็นเฮ้ยไอ้120เนี่ยนะมันเป็นร้อยละ25ของจำนวนอะไรวะพอเจออย่างเงี้ยไอ้พาร์ทแบบนี้เด็กจะมึนเว้ยรู้ว่าทำยังไงเริ่มต้นนะถ้าเอาแบบคลาสสิกเลยคือไอ้120นี่เป็น125ของจำนวนอะไรไม่รู้ร้อยละ25ของจำนวนอะไรไม่รู้ก็เลยเขียน25ส่วน100เนี่ยของตัวอะไรไม่รู้ติดเป็น x ไว้ก่อนแล้วเท่ากับ120อย่างงี้ก็ได้เป็น 25% ของอะไรไม่รู้เท่ากับ120แล้วก็ไปแก้มาซึ่งจริงมันตัดเลขได้เนาะ25ส่วน100จริงๆอยากให้ตัดเร็วๆเนาะ1ส่วน4ย้าย4ไปคูณอย่างนี้ได้เลยก็จะได้ x เป็น480เนี่ยได้ละโอเคปะหรืออาจจะใช้วิธีนี้ได้เฮ้ย125ของจำนวนใดก็คือเป็น25กับ100ไอ้120ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันคิดเป็น100ละ25ถูกปะก็ใส่120ไปเลยเทียบเคียงกันอย่างงี้ของจำนวนใดจำนวนใดที่ไม่รู้ก็ส่วนเป็น x ไว้ก่อนส่วนเป็น a เป็น b เป็น c ได้หมดทุกตัวแต่พี่ชอบตัวแปร x เนาะแล้วก็ย้ายข้างไปย้ายข้างมาปึ้งพอย้าย x ไปเนี่ยมันก็หน้าตาเหมือนตัวนี้เป๊ะเลยถึงบอกว่าทุกอันนะเว้ยมันจะเริ่มต้นมาจากสมการสีเหลืองเนี่ยคือถ้าใครยังไม่ค่อยคล่องเนี่ยทำแบบนี้ก่อนก็ไม่ผิดเลยลูกนี่นะอย่างเงี้ยเหมือนดวลเลยเป็นตื้อส่วน100เป็นเปอร์เซ็นต์รอไว้ก่อนเลขฝั่งนึงก็เป็นเลขที่เราจะหาแต่ต้องหาให้เจอก่อนว่าไอ้ตัวเลขที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันคือกี่เปอร์เซ็นต์เนื้อออกมั้ยอย่าง120เนี่ยเค้าทิศตีเป็น 25% เอออย่างเงี้ยเนื้อออกปะแต่เอาจริงนะเว้ยถ้าจะเอาให้เร็วกว่าเดิมเอาจริงก็มีทริคในการหาเปอร์เซ็นต์นะก็ได้อยู่นะอย่าง21ส่วน60เนี่ยพี่จะมองว่าอย่าง60เนี่ย 10% ของมันคือ6ชอบตัดศูนย์เนาะ 10% ของมันคือ6ใช่ปะ6 38มันเกินไปอยู่3 3คือครึ่งนึงพอ6 38เพราะมันคือ 30% กับอีกครึ่งนึงก็คือ35มองอย่างนี้เลยหรืออย่างเงี้ย 25% 25% คือ1ใน4พี่มองอย่างเงี้ย1ใน4อ๋อ1ใน4เหรอแปลว่าเต็มๆมันคือเท่าไหร่นะถ้า120เป็น1ใน4เต็มๆก็ต้อง480โอ้โหง่ายเลยป่ะเนี่ยใช้วิธีนี้ก็ได้อันนี้ไปลองทำเป็นการบ้านลองดูนะ60เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 1,200 เนี่ยเฉลย 5% 48เป็น180ของจำนวนใดก็เหมือนเอา48ส่วนอะไรไม่รู้เท่ากับ80ส่วน100ถูกไหมเอออันนี้ไปลองทำดูนะแก้ไปแก้มาแล้วจะต้องตรงเฉลยอันนี้มีการบ้านให้ด้วยไปลองทำดูไม่ยากเกินไปเนาะโอเคไหมหรือถ้าใครสงสัยคอมเมนต์ถามมาได้เนาะลืมบอกเอกสารโหลดตรง description นะลูกทันปะวะสอนมาถึงตรงนี้แล้วเอกสารโหลดตรง description นะข้อ4วันที่1โรงพยาบาลรักดีเนี่ยนะมีผู้ป่วยเนี่ยมาทั้งสิ้น180คนเป็นผู้ป่วยชาย145ของผู้ป่วยทั้งหมดแปลว่าที่เหลือก็ผู้ป่วยหญิงถูกไหมวันที่2ก็มีผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นโอ้มีคนป่วยเยอะขึ้นมาอีก 25% หรือ125จากวันที่1วันที่3ผู้ป่วยลดลง140จากวันที่2ถามจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยนะก็ให้มาตั้งตอบคำถามว่าโรงพยาบาลรักดีเนี่ยมีผู้ป่วยเท่าไหร่เอาง่ายๆก่อนอันแรกผู้ป่วยชายมีกี่คนผู้ป่วยชายเนี่ยก็เอา180ตั้งเลยเนาะอ๋อมันเป็นผู้ชาย145คูณไปเลย45ส่วน100คูณไปเลยอย่างนี้เลย145เนาะโอเคบ้างก็จะได้รู้ว่าเท่าไหร่ชึบเอา20หารเหลือ9 20หารเหลือ5นะนี่ตัดเหลือ9 99 81 81คนหรือจะทำแบบเมื่อกี้ที่เมื่อกี้บอกเอ้ยทั้งหมดมันคือ145ใช่ไหมของผู้ชายเป็น145แต่ถ้าเกิดเทียบกับทั้งโรงพยาบาลเต็ม 100% คือ180แต่ผู้ชายไม่รู้เท่าไหร่ก็ติดเป็น x ไปแก้มาแล้วกันก็ได้81เหมือนกันเชื่อผมโอเคไหมโอเคนะลูกนะได้ตามนี้เลยคราวนี้ผู้หญิงจะมีเท่าไหร่ผู้หญิงก็ผู้ชายมีร้อยละ45ผู้หญิงก็ต้องมีเท่าไหร่ร้อยละ55ไม่คูณ55ส่วน100เข้าไปเลยนี่ไหน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 ก็ตัดเหมือนเดิมเอา20หารตึ้งเหลือ9ตึ้งเหลือ5ตัดตึ้งตึ้ง11คูณกันก็11 9 9 9ลูกนี่99คนนี่เรียบร้อยแล้วนี่ผู้ชายมี81ผู้หญิงมี99ลองเช็คเฟิร์มดูลองบวกกันดูว่าได้180มั้ยมันต้องได้180ป่ะลูกถ้าไม่ได้นี่คือเพราะว่าน้องคิดเลขผิดนะโอเคป่ะรอดนะได้นะไหวนะโอเคนะหรือจะใช้วิธีนี้ก็ได้55ส่วน100เท่ากับ x ผู้หญิงไม่รู้เท่าไหร่ส่วน180แล้วก็แก้มาก็ทำได้เช่นกันแล้วแต่น้องถนัดนะลูกสามารถทำได้เช่นกันโอเคป่ะอ่ะคราวนี้ผู้ป่วยในวันที่2มีกี่คน
ปัญหาที่เจอเลยนะน้องอะมักจะงงว่าจะคูณยังไงดีแบบเฮ้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ25ถ้ามือใหม่ทำไงรู้ป่ะมือใหม่ก็เอา180คูณ25ส่วน100ก่อนร้อยละ25ของมันคือเท่าไหร่ก็คูณเข้าไป 25% ก็คือ1ใน4เนาะหารด้วย20เหมือนเดิมเหลือ9เหลือ5 55 25 95 45หรือจะมองเป็น1ใน4ก็ได้แล้วค่อยเอา45ไปบวกก็เอา180ไปบวก45เลยก็จะได้เป็น225คนอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาเนาะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเท่านี้นี่เรียบร้อย225คนก็ตอบได้เลยโอเคปะแต่อีกแบบนึงส่วนตัวพี่ไม่ค่อยชอบวิธีนี้เท่าไหร่พี่ว่ามันไม่คูลอ่ะส่วนตัวชอบแบบนี้การเพิ่ม 25% แปลว่าอะไรลูกคือทุกอย่างอย่างที่บอกพี่จะมองว่าของเดิมเนี่ยตีเป็น 100% ก่อน 100% แล้วเพิ่มไป 25% บอกว่าเป็นไงลูกมันจะเป็น 125%พอเป็น 125% พี่จะ180ลูกคูณด้วย125ส่วน100เลยโอเคปะคูณ125ส่วน100แบบนี้เลยคูณเข้าไปปั๊บเฮ้ยเป็นยังไงเวอร์พี่มองงี้ถ้าเกิดเพิ่ม 25% นี่นะทุกอย่างเนี่ยตอนตั้งต้นมันคือ 100% ถูกปะเพิ่มไป 25% มันก็จะกลายเป็น 125% ถูกไหมมันจะกลายเป็น 125% เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะมองว่าเอาของเดิมเนี่ย180แล้วคูณด้วย125ส่วน100ไปเลยคือมันคือ 125% ไงมันคือบวกจากของเดิมไปเลยอ่ะแล้วก็เอางี้เลยนี่ตัดเอา25หารเหลือ5กับ4เนาะ4ตัดกับนี่ก็เหลือ45ป่ะถ้าคูณเลขบ่อยๆจะรู้มันคูณได้แล้วก็225เหมือนกันค่าเท่ากันเลยเท่ากันเลยเหมือนกันเป๊ะลูกแบบนี้ก็ได้มองไปเลยว่าเต็ม 100% มันคล้ายๆกับเรื่องดอกเบี้ยที่เราเรียนดอกเบี้ยกันเนาะแบบดอกเบี้ย 6% ต่อปีอย่างเงี้ยพี่จะไม่มานั่งคูณ6ส่วน100พี่จะมองเป็น106ส่วน100ไปเลยเหมือนให้เงินมันโตขึ้นไปเลยอ่ะคูณโชคเดียวไปเลยก็ได้เนาะวันที่2เนี่ยนะมันเพิ่มจากวันแรก 25% วันที่3เนี่ยเขาบอกว่าผู้ป่วยมันลดลงร้อยละ40ถูกปะถ้าลดลงร้อยละ40เหมือนเดิมพี่จะมองว่าจากวันที่2เนี่ยไปวันที่3มองวันที่2เป็น 100% การลด 40% ทำได้หลายแบบอาจจะ225คูณ40ส่วน100สิเพราะเวลาลดลง 40% เนี่ยใครคูณกับ180นะลูกผิดเลยนะห้ามเทียบจาก180นะลูกเพราะวันที่3เนี่ยมันลดลงร้อยละ40จากวันที่2ลูกไม่ใช่เทียบจาก180นะ180คือวันที่1เด้อต้องเทียบแบบนี้นะคูณ40ส่วน100เข้าไปอย่างนี้ก็ได้อ่ะก็ตัดปึ๊บ2ตัดปึ๊บ5ดิตัดจึ๊บๆ45คูณ2ก็90อันนี้คือลดลงนะลูกผู้ป่วยลดลงถูกไหมเพราะว่าบางคนอาจจะรักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็จะเป็น225ลบ90ก็เป็น135งี้ก็ได้อ่ะไม่ว่ากันนี้ได้แล้ว135ก็ถูกไม่ผิดเลยผู้ป่วยลดลงแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนหน้าหายป่วยแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นพี่ทำขอเซียนกว่าเดิมคือพี่ชอบแบบคูณโชะเดียวจบเลยการลดลงร้อยละ40เหลือร้อยละเท่าไหร่จาก 100% นะเว้ยพี่มองวันที่2เป็น 100% วันที่3เนี่ยลดลงไป 40% ก็จะเหลือแค่ 60% ลูกก็คือคูณ60ส่วน100ไปเลยอย่างนี้เลยนี่เอา20หารเหลือ3 20หารเหลือ5 40เบอร์นี่40เบอร์คูณ300 3เบอร์ออกเลยอย่างรวดเร็วนี่ส่วนตัวชอบแบบนี้คุณพี่เร็วกว่ามั้ยก็เจ๋งดีนะเนี่ยก็ได้แบบนี้เลยง่ายไหมอ่ะข้อสุดท้ายแล้วเว้ยมาไม่ยากเขาบอกว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรคยี่ห้อหนึ่งเอ้ยเคยเห็นพวกในเว็บป่ะที่แบบสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ตืดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคำนวณกันยังไงวะเขาก็ไปทดลองเว้ยเนี่ยตอนแรกเนี่ยไปฆ่าแบคทีเรียจำนวนหนึ่งในบริเวณเดิมมีอยู่80ล้านตัวโอ้มันไปนั่งนับเว้ยมึงมีแบคทีเรียกี่ตัวนะ80ล้านตัวฆ่าไปฆ่ามาเหลือ200,000โอ้โหเฮ้ยหายไปเยอะเลยแล้วคราวนี้ก็ถามว่าเชื้อโรคยี่ห้อนี้สามารถฆ่าแบคทีเรียบริเวณนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เราจะมองส่วนที่เหลือก็ได้คือทั้งหมดต้องเต็ม100เนาะจาก80ล้านเหลือแค่นี้มันคือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นี้แหละลองหาเป็นเหลือก็ได้เนาะก็200,000ส่วนด้วย80ล้านถ้าหาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คูณด้วย100โอเคไหมหาเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเนาะหรือบางคนจะมองเป็นแบบ200,000นี้ก็ได้ส่วนด้วย80ล้านเท่ากับ x ส่วน100ก็ได้นะมองเป็นงี้ก็ได้ซึ่งจริงๆก็คือเอา100ขึ้นมาคูณก็ได้ x เหมือนเดิมตรงนี้มันเหมือนเท่ากับ x อ่ะถูกมั้ยเราเหมือนเอา100มาหารก็จะหน้าตาเหมือนก้อนเนี้ยโอเคมั้ยอ่ะคราวนี้ตัดเลขสิ0 0 0 0มี0อีก1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2ส่วน8มันคือ1ใน4ก็คือ 0.25 โอ้โหแปลว่าเหลือแค่ 0.25%คูณร้อยแล้วนะมันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะดังนั้นกำจัดไปกี่เปอร์เซ็นต์ลูกกำจัดไปก็เอา 100% ลบ 0.25% แปลว่าแบคทีเรีย
กำจัดไป 99.75% ลูกก็เกือบหมดแล้วนะคุณพี่นี่โอ้ไม่เรื่อแล้วนี่วิธีการคำนวณคือแบบนี้จาก80ล้านตัวเหลือ 200,000 แต่จริง 200,000 ก็ยังเยอะนะบางที 99.99% นี้ก็มีเนาะเนี่ยได้แล้วหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการเฮ้ยพี่กำจัด 200,000 ถูกกำจัดไปเท่าไหร่วะเพราะถูกกำจัดไป 79,800,000 ป่ะเอา 200,000 ลบเนาะเอา80ล้านลบ 200,000 เหลือเท่านี้แล้วก็ไปส่วนด้วย80ล้านก็ได้ลูกเออแล้วก็ลองคูณ100ดูอันนี้ไปคูณเองแล้วกันเนาะมันจะได้ 99.75 ลูกค่าเท่ากันเนี่ยเท่ากันเลยลูกแต่ว่าเลขมันจะคูณยากกว่าแค่นั้นเองคือพยายามคูณให้เลขมันน้อยที่สุดประมาณนี้เนาะ2ใน8คือ1ใน4ถูกมั้ย1ใน4ก็คือ 0.25 เนาะอ่ะประมาณนี้จบแล้วเนี่ยร้อยละไปลองเทียบงี้เนาะแล้วอยากจะฝากนิดนึงว่าหลายๆครั้งในการเทียบร้อยละบางทีอาจจะต้องกะประมาณเอามันมีเหมือนกันพวกแบบเอ้ยอันนี้มันประมาณเท่าไหร่เช่นแบบ61 61จาก360อย่างเงี้ยน้องจะมองว่าเท่าไหร่อยากให้น้องรู้ว่าถ้า1ใน4เนี่ยมันเท่ากับ 25%1ใน5คือ 20% 1ใน6คือ 16.6% ซ้ำไปเรื่อยๆโอเคปะแล้วถ้าเกิด1ใน3ก็ 33.33% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า61ส่วน3ลบ10เนี่ยมันก็เท่าไหร่ลูกมันประมาณ1ใน6ไหมมันก็น่าจะประมาณสัก 16.6% ประมาณเนี้ย 16-17% ประมาณนี้ก็อาจจะแบบ 16.8-17% อะไรประมาณเนี้ยวนๆอยู่แถวนี้เนี่ยเป็นวิธีการประมาณเปอร์เซ็นต์พี่ว่ามันใช้กะได้ถ้าเราเข้าใจเลขตรงนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะพอกะได้1ใน2เคยลูก1ใน2ครึ่งนึงก็คือ 50% เนาะถ้า1ส่วน7ก็จะประมาณ 14.28% 29% ประมาณนี้2857บาๆว่าไปเนาะก็ตัวเลขเหล่านี้ถ้าเกิดเคยผ่านหูผ่านตาเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตน้องง่ายขึ้นมากเลยโอเคปะนะสู้ตายจบเย้ปรบมือให้ตัวเองเนาะคราวหน้าอยากให้ติวเรื่องอะไรมาบอกได้นะเดี๋ยวจะติวเป็นเรื่องๆให้โอเคมั้ยวันนี้มาจัดเต็มเรื่องร้อยละให้ประมาณนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากเข้าหมออยากสอบที่แพทย์1ตอนนี้พี่มีครบทุกพาร์ทแล้วไม่ได้มีแค่พาร์ทชาวอย่างเดียวเนาะมีทั้งพาร์ทจริยธรรมพาร์ทเชื่อมโยงด้วยนี่ไม่ได้สอนเองคนเดียวนะพี่ปั้นสอนก็อยู่นี่นะพี่ปั้นอยู่นี่นี่พี่หมออูสอนจริยธรรมแพทย์แล้วก็มีอาจารย์คลุยเออแกเซียนพาร์ทเชื่อมโยงอยู่แล้วเนี่ยไปติดตามได้เลยแล้วก็มีแพ็ค3คอร์สนี่ถ้าเดียวๆเนี่ยราคานี้แต่พอรวมกันถูกกว่านี่ถ้าใครสนใจเตรียมตัวสอบหมอก็ 30% อยู่ในมือน้องๆนะฮะที่แพทย์1มีครบ3พาร์ทแล้วนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะลงคู่กับ A level คณิต1คณิต2เนี่ยก็มีคอร์สรองรับเช่นกันอันนี้ก็คือเผื่อจะเก็บคณิต1ด้วยเนาะเป็นเก็บทุกบทเลยอะไรประมาณนี้นะครับอยากอ่านรายละเอียดก็สแกนตรงนี้แล้วกันเนาะคือถ้าเป็นในคอร์สมันก็จะมีเวลาลงรายละเอียดกว่าอย่างในคอร์สเนี่ย500ข้อโจทย์แบบเนี้ยอันนี้มัน5ข้อเนาะในคอร์ส500ข้อเรียงกันตาแฉะเนาะก็จบแล้วเย้ใครดูคลิปนี้ขอให้เป็นว่าที่คุณหมอนะลูกนะว่าที่คุณหมอว่าที่ทันตะว่าที่เภสัชว่าที่สัตวแพทย์เนาะขอให้สอบติดคณะและมหาลัยในฝันนะลูกนะเป็นกำลังใจให้เย้ดูจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไม่กดนี่โป้งนะลูกนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเย้ติวจบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่รออ่านอยู่และสำคัญมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะและถ้าเกิดยังไม่จุใจพอสามารถไปลงคอร์สออนไลน์กับพี่ปั้นได้ที่เว็บ online.smartpro.com และเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย